สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเย็บเสื้อแขนกุดใส่สบายสบายกันนะคะเสื้อตัวนี้จะมีกระดุมผ่าด้านหลังด้วยนะคะเรามาดูวิธีวางผ้าตัดกันเลยค่ะป้าเจนจะวางแพทเทิร์นขนาดย่อให้ดูไปด้วยนะคะเราจะใช้ผ้าหน้ากว้าง45นิ้วจำนวน1เมตรครึ่งนะคะเราจะวางผ้าพับทบเข้าไปนะคะทีนี้เราก็จะวัดจากสันทบเข้าไป29เซนติเมตรค่ะความยาวของผ้าก็คือ65เซนนะคะอันนี้ความกว้างความยาวนี้เพื่อนๆสามารถเพิ่มขนาดได้นะคะความยาวนี้ก็คือความยาวตัวเสื้อของป้าเจนเองล่ะค่ะด้านความกว้างนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มได้แล้วก็จะเพิ่มขนาดของหน้าอกได้ค่ะเราจะมาทำคอเสื้อด้านหน้ากันเลยนะคะเราจะวัดลงมา13เซนติเมตรค่ะแล้วก็วัดออกไป10เซนติเมตรนะคะแล้วก็โค้งเป็นคอเสื้อด้านหน้าค่ะทีนี้เราจะวัดจากคอออกไปอีก8เซนติเมตรตรงนี้จะเป็นส่วนของไหล่นะคะแล้วก็ลดไหล่ลงมา2เซนติเมตรค่ะจากจุดไหล่นี้เราจะวัดลงไป20เซนติเมตรนะคะเพื่อที่ว่าเราจะโค้งเป็นวงแขนตรงช่วงนี้นะคะจากจุด20เซนติเมตรตรงนี้เราจะวัดเข้าไป26เซนติเมตรค่ะ26เซนติเมตรนี่ก็คือรอบอกนะคะรอบอกหาร4ค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการจะเพิ่มขนาดก็คือเราจะขยายตรงรอบอกตรงนี้ก็คือจะวัดตรงเส้นจุดนี้เพิ่มไปได้นะคะวงแขนก็เหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะเพิ่มวงแขนให้กว้างลงมาอีกได้นะคะเสื้อด้านหน้านี้เราจะโค้งวงแขนเข้าไปกว้างกว่าเสื้อด้านหลังนะคะก็คือเราจะวัดจากเส้นที่เราขีดเข้ามา1เซนติเมตรแล้วเราก็จะโค้งเป็นวงแขนค่ะทีนี้เราก็จะโค้งด้านข้างของเสื้อนะคะโค้งตามชอบเลยนะคะประเจนอาจจะโค้งไม่สวยงามมากเท่าไหร่
เสื้อของเราก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะนำไปติดกระดุมด้านหลังนะคะเสื้อตัวนี้ป้าเจนจะติดกระดุมอยู่ประมาณ5 เมตรค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามรับชมป้าเจนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กำลังใจป้าเจนด้วยนะคะทุกคลิปของป้าเจนนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะแชร์เก็บไว้ดูหรือว่าจะแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ